รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเชี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยแต่คนที่นี่ทำไมแม่งดูแปลกๆวะไอ้โซนเฮ้ยไอ้เตอร์ไอ้โซนตอนนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเราสองคนเต็มไปหมดเลยป่ะเรารู้สึกเหมือนกันอะใช่กลัวพวกเราสองคนอ่ะกำลังตกอยู่ในความฝันชัวเฮ้ยไอ้สายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฝนอะไรมึงอ่ะเราแค่ฝันสินะแต่ทำไมมันดูเหมือนจริงขนาดนี้ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่บอกอนาคตแล้วล่ะแล้วสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอพี่ไฟไอเตอร์มันจะญาติดีกันได้จริงๆหรอเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วไอสายฟ้าเฮ้ยโคตรหลอนมึงมองกูด้วยสายตาแบบนี้ทำไมจะเดินตามกูทำไมหนาเนี่ยนับหนึ่งสองสามมึงเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วกูจะเก็บมึงมาฝังใจแบบนี้ไม่ได้เชี่ยทางตันทำไม
มึงมาใกล้กูขนาดนี้ต้องการอะไรจากกูไอ้สายมึงยิ้มแบบนี้มันหมายความว่าอะไรวะมึงอย่าแกล้งกูแบบนี้ไม่นะไม่แล้วฝันถึงเขาอยู่บ่อยๆเพราะคอยสักวันคงได้เจอไม่รู้เขานั้นจะเป็นใครคนที่สมมุติภายในใจคิดดูยังไงไม่ใช่เธอนี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมเกิดกับการแบบรุมรุมรุมเหมือนความฝันเรื่องจริงหรือเปล่าที่ห่างตอนท้ายไม่คอยอยู่แต่ที่คือความรักแล้วก็ทำยังไงเกิดกับใจไม่ไหวทำไงถ้าเธอรู้ทุกคงต้องหมดทางสู้และยอมทางได้แล้วผมชื่อซนเด็กในเทพที่มีความฝันเมื่อสักวันหนึ่งจะเป็นนักเขียนนิยายให้ได้แม้ก่อนหน้านี้การเขียนนิยายของผมมันจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะแต่พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นผมเลยเริ่มคิดที่จะจริงจังขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากไอซอนน้องสาวตัวดีของผมเจ๊ซอนลงมาได้เสียงดังแม่ขาแม่นี่ซอนเบาๆสิลูกเดี๋ยวก็ลงไม่ได้แม่คือตอนเนี้ยนิยายที่ซอนเขียนอะมีคนอ่านเกินแสนวิวแล้วแม่แล้วก็สำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาด้วยจริงเหรอมองลงเฮ้ทำเป็นตื่นเต้นซอนอย่าว่าน้องสิลูกซอนยังไม่ได้ว่าอะไรซอนเลยแม่ซอนก็แค่พูดว่าทำเป็นตื่นให้พี่ซอนทำไม่ได้ก็เงียบไปเลยไปใครทำไม่ได้ก็แค่แต่งนิยายจิ้นๆวายๆให้คนเข้ามาเข้าอ่านโอ้เรื่องแค่เนี้ยนะพี่เกลือมากบอกเลยเรื่องแบบนี้คือหูใช่ปะเอางี้พี่โซนเนี่ยไปเขียนนิยายของพี่นิยายไซไฟอะไรของพี่อ่ะให้มีคนอ่านสักประมาณแสนคนก็พอไม่มีสำนักงานตีพิมพ์เข้ามาหรอกแล้วก็ถ้าพี่ทำได้อ่ะนะซอนอ่ะจะใจดีแบ่งค่าขนมให้พี่เนี่ยครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเหรอครึ่งนึงเลยครึ่งนึงพี่ไม่อยากแย่งค่าขนมของน้องอ่ะเก็บไปกินหน่อยที่แท้ก็แค่ไก่ดูตัวมันทำไม่ได้คือไม่กล้ารับคำท้าใช่ป่ะพี่ชายโอ้เบาๆนี่อะไรกันน่ะอ
นี่แหละครับเรื่องราวของผมคนที่ลุกขึ้นมาแต่งนิยายเพียงเพราะคำท้าทายจากน้องสาวตัวเองคนอ่านน้อยจังวะนิยายอะไรวะหวยชิบเป๋งไม่น่าหลงเข้ามาอ่านเลยหวยนิยายกูเนี่ยนะหวยไม่มีรสนิยมเองมากกว่าเป็นนิยายไซไฟที่ไม่มีความสมเหตุสมผลเอาซะเลยก็ใช่ดิวะนี่นิยายไซไฟไม่ใช่หนังสือธรรมะนะเว้ยแม่งมีแต่คนห่วยห่วยผมติวเตอร์ครับบางทีผมก็คิดว่าชีวิตจริงอ่ะมันยิ่งกว่านิยายอะเดี๋ยวจดอันนี้หน่อยดิได้ครับครับผมงั้นเดี๋ยวพอจดอันนี้เสร็จนะเราก็เปิดไปที่ประพันธ์ท้ายบทเดี๋ยวลองดูกันแป๊บหนึ่งนี่แปลพื้นฐานนี้นะเดี๋ยวพี่ให้เราเอากลับไปทำที่บ้านเนาะเป็นการบ้านละกันแล้วเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก็ได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านแล้วรีบไปทำมาส่งพี่นะครับได้เลยครับงั้นกลับบ้านดีๆนะได้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมน้ำด้วยน้ำกลับไปด้วยครับเจอกันนะครับเจอกันครับเฮ้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่อีกแล้วเหรอเมื่อไหนพี่จะเลิกแกล้งผมวะกูจะแกล้งมึงทำไมวอเตอร์มันเป็นอุบัติเหตุมาเดี๋ยวกูช่วยพี่ไม่ต้องช่วยผมช่วยตัวเองได้พ่อกับแม่ดูเครียดนะครับแต่เรื่องสำคัญที่พ่อไทยจะพูดด้วยก็คือเรื่องนิยายนี่คือรักที่มุ่งเรื่องที่ใจหักมุ่งแก้ได้แค่กับลุงนี่ไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วพร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ได้ของแล้วโอเคเลยสวัสดีค่ะเตอร์อยู่วะไม่ทราบอะค่ะรับอะไรดีคะแม็กซ์ซัมเมียลาดซอสดำๆอ่ะเอาเยอะดำพองเฮ้ยน้ำเปล่าให้กูด้วยแก้วหนึ่งค่ะอ
านให้อร่อยเอ้ยตีนกูทานให้อร่อยนะคะเลื่อนโต๊ะให้กูด้วยกูไม่ขยับโต๊ะไปให้ใครเว้ยได้ค่ะขอประทานโทษนะคะพอสวัสดีครับพี่เก๋แล้วนี่เป็นเรื่องอะไรมาเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะพี่แต่ไม่เป็นไรหรอกครับนี่เตอร์มีคนนั้นนะมันมาถ่ายมาตั้งแต่หลายรอบแล้วอะเจ้านี้พ่อผมอะครับอุ้ยเออแล้วเตอร์โอเคไหมเนี่ยโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมลองไปคุยกับเขาก่อนนะครับเออค่อยคุยนะครับพี่ยังไม่ถึงรอบเก็บใช่หรอครับเฮ้ยมึงติดตามแซซี่กูแล้วกูเป็นซันกูเป็นลูกมึงจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ผมเข้าใจพี่นะครับแต่รอบเก็บอ่ะมันอีก5วันไม่ใช่หรอครับมึงจะมาแอบกูวะมึงติดตามแซซี่กูไม่จ่ายไม่จ่ายผมยังไม่มีอ่ะพี่อีก5วันนะครับไม่ได้เว้ยได้ยังไงก็ต้องจ่ายไปดูไปดูมาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณของเราเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวขาวแก้มน้องนางก็แดงกว่าใครกูว่ามึงเนี่ยไปผัดดอกแดซี่กูดีกว่าพี่ครับงั้นผมว่าเชื่อไปก่อน 5,000 นะครับเรียก2วันให้อีก 5,000 ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงวะนะพี่มึงเลือกว่ามึงจะจ่ายเงินแดซี่กูหรือมึงจะเป็น my wife นี่2วันนะครับพี่ขอโทษนะคะคือรบกวนกรุณาช่วยให้เกียรติด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณจะทวงเงินที่เนี้ยก็ช่วยรบกวนรักษากิริยามารยาทด้วยนะคะถ้าว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเราคงต้องแจ้งความอะค่ะมึงเสืออะไรกันเถอยมึงสิกระเถอยรู้ไหมเนี่ยร้านกูอย่าเป็นเจ้าของร้านหวงเงินใช่ไหมนี่เอาไปเอาไปดิร้านเงินแล้วก็ไปอยู่หัวไปด้วยมึงจะกลับไปเกียบที่นี่อีกบอลส่วนทำนี้ส่วนมึงเดี๋ยวหน้าเจอกันนะไปแล้วพี่เก๋ครับอะไรครับนี่ขอโทษนะครับพี่เก๋เรื่องเงินนะครับไม่เป็นไรเตอร์ก็เป็นน้องพี่คนนึงนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะส่วนเรื่องเงินเนี่ยช่างมันก่อนเอาไว้ที่หลังนะเนี่ยแหละเตอร์เรื่องพวกเนี้ยมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมีอะไรเตอร์ก็ปรึกษาพี่ได้นะขอบคุณจริงๆนะครับพี่งั้นให้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับครับขอบคุณอีกครั้งนะครับครับเตอร์ไม่เป็นไรครับThank you.
อะไรอยู่เนี่ยพี่ซ่อนเฮ้ยตกใจเลยขนาดนะพี่ซ่อนทำไมเข้าห้องพี่ไม่ชอบขอประตูอ่ะถ้าพี่โป๊อยู่ทำไงก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วป่ะยายปีศาจเฮ้ยตกใจขนาดนี้เมื่อกี้แอบดูหนังโป๊อยู่ปะเนี่ยยุ่งก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่นี่ยายอ่ะไปถึงไหนแล้วเขียนจบยังยังโอ้สู้ๆนะพี่ชายถ้ามันยากขนาดน่ะก็เลิกเขียนก็ได้นะแล้วก็คำที่เคยทากันเอาไว้อ่ะพี่ไม่เลิกก็แค่แนะนำเฉยๆจริงจังทำไมแล้วมาทำไมเข้ามาจะมายอเยียแค่เนี้ยนะยุ่งลืมเลยพ่อกับแม่ขึ้นมาตามอ่ะแล้วก็สีหน้าพ่อดูแบบไม่โอเคเลยอ่ะแย่ขนาดเลยแย่มากตัวแน่รีบลงไปนะแต่งตัวด้วยใส่กางเกงอย่าลืมนะขายาวเรียบร้อยตามนั้นไปดูนะโอเคนะเจอกันชนชนเจ็บมากอยู่ในควันเจ็บมากเขางอพ่อกับแม่ดูเครียดเครียดนะครับสมคิดว่าจะบอกเรื่องเกรดเรื่องเทอมที่แล้วเนี่ยกับพ่อเมื่อไหร่อ๋อเกรดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมนี่ส่วนคิดว่าเกรดแค่ 2.1 มันไม่ยากเหรอลูกอีกนิดเดียวจะได้ใบวอร์นิ่งแล้วนะส่วนขอโทษครับแม่เอาเป็นว่าเทอมเนี้ยส่วนจะทำเกรดให้มันดีขึ้นส่วนสัญญาเลยเกรดมันต้องดีขึ้นแน่นอนสัก2.5 พ่อกับแม่โอเคไหมครับไม่โอเคอ่ะแล้วพ่อกับแม่อยากได้เท่าไหร่อ่ะโหแม่3เลยเหรอขอต่อได้ไหม 2.75 ได้ไหมนะอ่ะ3ก็3โหแค่แน่ชิวๆจิ๊บๆส่วนทำได้สบายอยู่แล้วถ้าโดนตั้งใจนะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วส่วนขอตัวขึ้นห้องก่อนครับเดี๋ยวลูกพ่อยังพูดไม่จบเรื่องเกรดเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องสำคัญที่พ่ออยากจะพูดด้วยคือเรื่องยายพ่ออยากให้ส่วนเนี่ยพักเรื่องการแต่งยายไว้ก่อนเอาเวลาไปตั้งใจเรียนที่ลูกเกรดตกแบบเนี่ยก็เพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแต่อย่างอื่นที่พ่อบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซนรักนะครับไหนพ่อกับแม่บอกว่าจะสนับสนุนลูกให้ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งที่ซนชอบพ่อกับไม่สนับสนุนแต่กับเยซอนพ่อกับแม่ไม่เห็นมีปัญหาสองมาตรฐานชัดไม่ใช่ลูกเกรดของลูกอะมันตกมันไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่สนับสนุนแต่น้องอะเกรดของเขามันไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าไม่มีแต่พ่อยิงคำขาดนะพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อนอ
ลองคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะลูกคิดดูดีๆว่าพ่อกับแม่พูดถูกหรือเปล่าหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับงั้นโซนขอตัวขึ้นห้องก่อนนะติวเตอร์ไม่ได้เขียนแบบนี้ครับพี่ก็กูจะเขียนแบบเนี้ยมึงมีปัญหาอะไรป่ะนี่คือรักใช่ไหมหรือที่ใจหักมุมแค่ได้แค่ตกลุ่มนี่คือรักใช่ไหมหรือที่ใจหักมุมแค่ได้แค่ตกลุ่มนี่แหละไอ้สายฟ้าคนที่ผมไม่อยากจะเจอหน้าที่สุดในมหาลัยดูมันเตะท่าเขาสิหลงตัวเองชะมัดขอโทษนะครับค่ะถ่ายรูปผมทำไมกันเหรอฮะไปไม่ถูกเลยอ่ะคือน้องสนอย่าว่าพวกพี่เลยนะพอดีพี่จิ้นเรากับสายฟ้าคือเห็นแบบโมเมนต์แฟนเล่นดนตรีมันน่ารักจิ้นผมกับไอ้สายฟ้าเนี่ยนะฮะผมไม่ได้เป็นอะไรกับมันนะครับโอ้ยอย่าอายเลยอายอะไรพี่ผมไม่ได้อายอะไรกันวะทำไมอยู่ๆคนมาจิ้นเรากับไอ้สายฟ้าหล่อนในฝันแล้วยังมาหล่อนในชีวิตจริงอีกชีวิตกูเนี่ยนะดราม่าเรื่องที่บ้านยังไม่พอยังมีเรื่องบ้าๆในมหาลัยนี่ก่อน้องสนคะเป็นอะไรนิ่งเชียด่าพวกพี่ในใจปะเนี่ยเปล่าเดี๋ยวไปก่อนนะจริงมั้ยเนี่ยแปลกว่ะปกติพ่อกับแม่มึงอ่ะสนับสนุนทุกเรื่องเลยไม่ใช่วะแล้วแม่กับเรื่องนี้เขาห้ามปะก็ไม่แปลกหรอกมึงก็เกรดมันโตซะขนาดเนี้ยกูเป็นพ่อกับแม่มันนะไม่ทำแค่นี้หรอกนี่จะทำอะไรกูจะกระทืบมันให้จมดินคนอย่างมึงอ่ะไอ้ลูกจันทร์ละปีไอ้ลูกไม่รักดีไม่มีทางเจริญหรอกไอ้เวนเกียมไม่เหลี่ยมเดี๋ยวโอ้โหหนักขวามากเลยกูซิ่วมานะเว้ยมึงตบอะไรให้เกรงใจกูหน่อยถามหน่อยเกรดเทอมที่แล้วมึงอะได้สักเท่าไหร่กันวะเฮ้ยก็ไม่เยอะไปกว่ามันหรอกแต่ที่กูถามอะกูว่าเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วอยากเสือกคนอย่างจูเนียเป็นห่วงแน่นอนเสือกอยู่แล้วอุ้ยจะจริงจังอะไรยังเรื่องกูนี่เป็นเรื่องสนุกตลอดเลยก็ซนนั่งก่อนเถอะช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะเอาไงนั่งเถอะนั่งเถอะไม่คิดมากเออไม่คิดมากแล้วสรุปมึงจะเอาไงต่อไอ้ซนกูทำใจแล้วแหละหลังจากนี้ก็แค่กลับไปตั้งใจเรียนดูทำหน้าเข้าช่างมันเถอะ
เรื่องนี้กูทำใจแล้วแหละงั้นเอางี้ปะไปแต่งแนวเดียวกับน้องมึงอ่ะน้องซอนอ่ะแนววายๆอะไรนั่นอ่ะกูเห็นคนอ่านเยอะนะเว้ยเออกำลังมาเลยนะเว้ยเริ่มที่คู่พวกมึงสองคนก่อนเลยซนเซนน้ำซีไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะเอ้ยผมบิดนิดเดียวเองจะว่าไปนิยายวายกูแต่งไม่เป็นวะแป๊บนึงนะนิยายมึงกลิ่นอะไรได้กลิ่นอะไรบ้างกูว่าหมาตายมึงจะพูดให้ดมไม่เหม็นชิบหายอะไรวะมาแล้วนิยายมาเหรอยี่โอ้ไปเถอะกินข้าวดีกว่าดูนี่เหม็นขี้โอ้โหขับตัวกูรู้ไม่ได้ไปเออไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้ซอนเฮ้ยดูมาบอลบอกมึงอ่ะพุ่งไปก่อนเลยขอจัดการธุระก่อนเออซื้อมาดูข้าวชิบเป็ดโอ้โหชิ้นให้กูกินเลยหายหายหายโอ้โหไอ้นาทีมึงขี้ในส้วมมึงขี้ในกางเกงวะโคตรเหม็นเลยว่ะขอโทษนะครับเสียงอะไอติดคออ๋อเสลิมติดคอเสลิมเออควายเออเสลิมขี้วะเชี่ยสายแล้วสายเลยวะวันนี้ไม่มีเรียนไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงพวกไอ้เชี่ยสายมาแล้วโอ้โอ้โหช้อนตกเลยแม่เดินมา3คนหล่อๆแบบนี้กูนึกว่าหม่ำเท่งหน่งโอ้โหเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนไอ้สายมึงเลยมาซ้อมบอลบ้างด้วยไอ้เจแม่งตามยิงๆๆๆเค้าเนี่ยบอกว่าดอปปี้2ไม่มีใครมาซ้อมบอลเลยมึงพูดอะไรวะเอาใหม่พูดช้าๆชัดๆช้าๆเหรออ่ะได้ไอ้ดอปไอ้สายมึงหันมาซ้อมบอลหน่อยไอ้เจมันตามมึงยิ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 งแล้วช้ากว่านี้ช้ากว่านี้เหรอนิดอ้าวได้ไอ้สายเนี่ยมึงมาซ้อมบอลหน่อยกูยังพูดไม่จบเลยมึงฟังก่อนเอ้โอ้โหเจ็บไปหมดแล้วเอ้ากูต้องพูดว่าอะไรวะมันบอกว่าไอ้สายกูรู้แล้วกูได้ยินมันแล้วมึงรู้แล้วทับด้วยนะไม่ใช่รับแต่ปากเออนะแล้วทำไมพวกมึงมากินข้าวที่นี่อ่ะเออนั่นดิไม่ใช่แค่พวกมึงอะเนี่ยสาวนิเทศเต็มเลยโรงอาหารนิเทศปิดปรับปรุงนี่หว่ากูก็เลยต้องมากินเนี่ยอย่างนี้ก็ดีดิจะได้กินข้าวกันอร่อยอร่อยหน่อยเอ้ยมึงจะน่าบอกเลยเนี่ยเอาที่มึงสบายใจเลยเดอไรเตอร์มึงเป็นอะไรปะวะกูได้ยินมาว่ามึงทะเลาะกับพี่ที่สนามบอลไม่ใช่หรออ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ทะเลาะหรอกว่าแต่มันเป็นใครวะก็คู่แข้งคู่อาฆาตของมันนั่นแหละจะเป็นใครไปได้วะมึงนี่ขี้เผือกเหรอกูไม่อยากเสือกแม่กูเป็น FC มันไอ้ต้องซนเป็นไรปะเนี่ยทำหน้าเหมือนคนจะตายเลยเจ้าก็พ่อมันอะอะไรความคิดก็พูดไปดิก็พ่อแม่มันอะด่ามันซะไม่มีดีหรอกเพราะมึงเรียนจากเกรด3เหลือ2เกือบจะโดนใบวอร์มิ่งด้วยอุ้ยแต่ตอนไอ้ซนเนี่ยมันเรียนมัธยมมันเรียนเก่งมากเลยนะเว้ยใช่เหรอจริงจำได้นะมันเก่งทุกวิชานะจะมีวิชาที่ไม่เก่งก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษปะใช่ไหมซนกูว่ามึงจำผิดเลยไอ้เตอร์นี่ไอ้เตอร์เพราะว่าบางคนที่เราคิดว่ามันเก่งมันอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆก็ได้นะเว้ยมันอาจจะแค่สร้างภาพแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่ามันเก่งไปซะทุกอย่างแล้วถ้าแท้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ได้เจ็บ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 
หมายถึงกูแน่ๆเฮ้ยหยุดเลิกทะเลาะกันได้ปะเจอกันทุกครั้งก็ทะเลาะกันใจเย็นกันหน่อยกูไม่ได้อะไรเว้ยแต่เพื่อนมึงอะเชี่ยกูนักหนากูไม่ได้เป็นเชี่ยอะไรเลยครับกูว่าเป็นแค่คนธรรมดาหน้าตาดีมีปัญหาอะไรกับกูครับซนโอ้โหเจ็บคนหมักเล่าแตกอย่างนั่งไปมานั่งนู่นไอ้ซนนั่งอย่าแอบนั่งเหรอมึงนั่งนั่งเหรอซนนั่งนั่งนี่แหละนั่งยุ่งมันไอ้ซนกูถามหน่อยเถอะทำไมเวลาพวกมึงเจอกันอะต้องทะเลาะกันทุกรอบเลยวะเออทั้งที่มันแค่เคมคนคุยเก่ามึงเฉยมึงจะต้องโกรธอะไรมาขนาดนั้นวะหรือว่ามึงมีอะไรมากกว่าที่พวกกูรู้เฮ้ยมึงยังไงพี่รุ่นไม่มีอะไรหรอกกูว่าแค่เกลียดแม่งมันทำแม่งเกลียดกูสายเลิกมองก็เลิกทะเลาะกับมันได้แล้วไอ้เตอร์ก็เพื่อนมึงอะหน้าหมันไส้หมันไส้อะไรมึงก็รู้อยู่แล้วเปล่าวะว่ากูหมันไส้มันเรื่องอะไรแน่ใจเหรอไอ้สายว่ามันแค่เรื่องตอนนั้นอะทำไมต้องเอามาโกรธมาเกลียดขนาดนี้วะหึนี่กูลืมไปเลยเนี่ยว่าไอ้ซนเนี่ยมันเคยเข้ามาขัดขวางตอนที่มึงกำลังจะเข้าใจมึงเข้าใจกูแล้วเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าเราเป็นซนอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคือกูไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยแต่ผู้หญิงเขาเข้ามาหากูเองอ่ะแล้วกูก็แค่นัวๆตามน้ำไปกูก็ไม่ได้คิดว่าจะไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วหล่อจริงๆแต่ประเด็นเนี่ยคือไอ้โซนมันดังเข้ามาเห็นแล้วมันก็เข้าไปขัดขวางมึงใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คบทั้งคู่ปะวะถามจริงเหรอไอ้สายมันมีอะไรมากกว่าตอนนั้นปะวะกูว่าต้องมีแน่ๆอย่างเงี้ยไม่มีพวกมึงคิดไปเองเดี๋ยวนี้ไม่เลิกปิดบังกับเพื่อนจริงไม่ได้ปิดแน่นะฟ้าเราขอนั่งด้วยคนนะหวาเราจำได้ว่าเรานัดหวาบ่ายไม่ใช่หรอทำไมมาเร็วจังอะเราไม่ได้มาไวหรอกเราแค่จะบอกว่าหวาจะบอกเราว่าหวาไปกินข้าวกับเราไม่ได้แล้วเรารู้อยู่แล้วแหละหวาทำไมทำหน้าแบบนั้นนะก็เรากลัวเต้อโกรธนี่เราเคยโกรธหวาเหรอไม่อ่ะงั้นก็อย่าทำหน้าแบบนั้นเราไม่กดว้าหรอกขอบคุณนะได้ยังอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะบ๊ายบาย
เนี่ยปีเตอร์อะไรแล้วก็ว่าแต่กูมึงอ่ะเป็นเหมือนกูอ่ะเออใช่เมื่อไหร่มันจะญาติดีกับพี่ไฟเขาสักทีวะไม่มีทางอ่ะหัวดื้อว่างป่ะเขียนให้หน่อยดิจะไปห้องน้ำเฮ้ยเขียนหน้าน้องอยู่ปวดฉี่เนี่ยไฟว่างป่ะเขียนหน่อยดิห้องน้ำนะปวดฉี่ไปห้องน้ำไม่ไหวแล้วปวดมากปวดมากรีบไปรีบมาดีครับชื่ออะไรครับชื่อทรายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเดครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อติวเตอร์ครับขอบคุณครับพี่ครับติวเตอร์ไม่ได้เขียนแบบนี้ครับพี่ก็กูจะเขียนแบบเนี้ยมึงมีปัญหาอะไรป่ะครับขอบคุณครับไปละชื่อตาครับเข้าไปเฮ้ย hey. ในบรรดาพวกพี่ว้างเนี่ยมึงขายแค่ของพี่ไฟคนเดียวไม่ใช่เหรออืมนั่นน่ะเข้าไปขอเลยเขาจะให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำไปเถอะไม่อยากไปขอเลยว่ะไม่ไปได้ไหมไม่ได้มึงยิ่งเป็นที่เพ่งเล็งของพวกพี่วักอยู่ไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเล่นกันหมดไปเร็วไม่อยากไปอ่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันเนี้ยไปเร็วขาดแค่คนเดียวไปเดี๋ยวค่อยไปนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยไปไม่แป๊บไปเร็วลุกเตอร์มีอะไรวะผมมาขอลายเซ็นนะครับกูเซ็นให้มึงไปแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้ขอของพี่ครับผมมาขอของเฮ้ยมึงยังไม่เซ็นให้น้องมันอีกเหรอวะจะถึงวันรับเกียร์แล้วนะเว้ยเซ็นมาไปเถอะพี่เซ็นให้ผมได้ไหมครับเพี่เซ็นให้ผมตัวเดียวอะครับถ้ามึงอยากได้ตัวอักษรอื่นมึงค่อยมาขอกูใหม่นะเสร็จทีเว้ยโคตรวุ่นวายเฮ้ยเอาเป็นไงมึงเรียบร้อยดีปะได้ลายเซ็นยังเรียบร้อยแล้ววะให้วิ่งตั้งหลายรอบให้มาตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกมึงทำใจเถอะเดี๋ยวมึงก็ต้องให้พี่ผูกข้อมืออีกอ่ะ
นี่แค่ลายเซ็นเองอยากเปลี่ยนสายว่ะเฮ้ยใจเย็นเปลี่ยนสายอะไรซีเรียสอะไรจังเลยวะเออไม่ต้องเครียดคิดดูดิวิ่งทั้ง50รอบเลยนะเว้ยแค่วิ่งเองดีไม่โดนแค่ลายเซ็นอันนี้ไม่เป็นไรกินน้ำเหอะหิวน้ำชิบหายวิ่งอีกรอบไหมไม่ไม่เอาละทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเออนะเป็นพี่ก็ทำนะอะเจอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่จะผูกข้อมือให้ผมป่ะพอถ้าพี่ไม่ผูกผมจะได้กลับมึงมีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่แสนรหัสด้วยเหรอวะครบ4ปีแล้วกันโปรดเธอฟ้าบอกฉันทีไอ้แบบนี้ใช่หรือเปล่าที่เขาเรียกกันว่ารัก Is this love And if this is love ยังไม่เคยได้รู้จักมันคือรักใช่ไหมที่วันไหวไม่รู้ตัวใจสั่นรู้นี่มันจริงที่ใครเรียกกันว่ารัก Is this love And if this is love ช่วยบอกกันให้รู้หน่อยอีกน้อยฉันจะได้รักเธอได้ทันไอ้เตอร์อ่ะพี่ซื้อน้ำให้ผมอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นพี่รหัสซื้อของมาเพลงน้องแล้วหรอตอบคำถามผมก่อนสิพี่เออเอาไปตอบก่อนมึงจะเอาไม่เอาเตอร์เอาแต่พี่ต้องพูดก่อนพี่แค่พูดว่าน้องเตอร์ครับพี่ไฟซื้อน้ำมาฝากน้องเตอร์ลองดูพี่อีกแล้วเออออกไปง่ายๆแค่นี้เองพี่ลองพูดดูป้าข้างขวาทำอะไรอยู่อ่ะขอไม่ใช่พี่ไฟใช่ไหมคะเออพี่รหัสเราอ่ะเขามาเทของให้เราอ่ะแต่เขาไม่กล้าจะพูดว่าพี่ซื้อของมาเทคน้องรหัสน้องหวานใช่ไหมครับพี่ซื้อน้ำมาให้ครับขอบคุณนะคะขอโทษทีนะคะพอดีเพื่อนน่าจะหิวน้ำอะค่ะพอแล้วเห็นพ่อพี่กับแม่หวาอยากให้เรานัดเจอกันแล้วก็ทานข้าวอะค่ะไม่คิดเลยเนาะว่าเราจะมาเจอกันก่อนนะคะบังเอิญจังเลยเนาะหวาหวารู้จักกับพี่ไฟอยู่แล้วเหรอก็ไม่เชิงอะ
ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะหวาพี่ไปก่อนนะค่ะหวาหวาหวาฮะพี่ไฟคนนี้แหละที่เราพูดถึงบ่อยๆอ่ะเราเตือนเลยนะหวาระวังพี่คอยดีๆเลยนะอ้าวหวาเห็นอะไรเปล่าคือเห็นอะไรเปล่าบอกเราได้นะคือว่าเป็นไรปะเนี่ยหวาหวาคะกูกับหวากำลังคุยกันอยู่กินข้าวยังกินข้าวกันไหมโอเคแล้วเนี่ยอยากกินอะไรซูชิหรอพี่เตอร์ครับพี่เตอร์ครับอ๋อน้องจ๋ามาแล้วนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะเห็นพี่ดูเหมือนเลยไม่กล้าเรียกอ๋อครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเนาะค่ะครับอุ๊ยทำอะไรอ่ะพี่โซนทำอะไรพี่ไม่ได้เห็นนิยายสอนที่เอาชื่อพี่กับสายฟ้าไปเขียนเป็นตัวหลักใช่ป่ะเป็นไรบิ๋วเนี่ยเมื่อวานยังใช้ได้อยู่เลยด้วยซอนเจซอนนี่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยของพี่เสียพี่ก็เลยจะมายืมโน้ตบุ๊กซอนหน่อยแล้วพี่ไม่ได้เห็นเห็นนิยายซอนที่เอาชื่อพี่กับสายฟ้ามาเขียนเป็นตัวหลักใช่ป่ะซอนซอนทำแบบนี้ทำไมแต่ไม่เป็นไรแต่สอนต้องลบนิยายนี้ทิ้งซะแล้วก็ลบออกจากเว็บทุกเว็บที่เผยแพร่
โอ้ยพี่ซนตัวละครของซอนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่พี่กับพี่สายฟ้าก็ได้คือบนโลกเนี้ยชื่อนี้มีตั้งเยอะแยะมีตั้งเยอะแยะบังเอิญเนาะมีทั้งชื่อพี่ชื่อคณะชื่อมหาลัยแถมยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงพี่กับสายฟ้ายังไม่พอนะคะมีติวเตอร์เพื่อนสนิทพี่แล้วก็พี่ไฟท์ที่เป็นตัวละครหลักในนิยายวายของซอนบังเอิญเนาะลบไม่ซอนไม่ลบพี่กว่าซอนจะเขียนได้ขนาดเนี้ยซอนใช้เวลาต้องนานนะหรือว่าที่พี่มาขยันขยอให้ซอนลบเนี่ยเป็นเพราะพี่จะกลัวคนอื่นรู้เรื่องพี่กับพี่สายฟ้าชีป้าเรื่องพี่กับสายฟ้าเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่พี่สองคนคบกันไงพี่กับสายฟ้าเนี่ยนะเกลียดกันจะตายจะให้คบกันบ้าป่ะโอ้ยพี่สองคนทะเลาะกันหนอไม่เอาดิคนเป็นแฟนกันอะมันต้องหัดเข้าใจกันนะพี่เคลียร์กันคุยกันเข้าใจกันน้องสาวพี่เป็นอะไรปะเนี่ยตัวร้อนตัวร้อนสาวน้องตั้งสติก่อนนะพี่กับสายฟ้าเนี่ยนะเป็นแฟนกันจะบ้าเหรอตั้งสติคนที่ควรตั้งสติอ่ะคือพี่เลยคือพี่อาจจะคิดว่าไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าโทษทีอ่ะคือซนเห็นอ่ะเห็นเห็นแหละคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเฮ้ยมึงเพื่อนไอ้ไห่ใช่ป่ะมีอะไรเปล่ามีดิก็มึงใครอ่ะซนใช่ครับฝ้ายซนคิดว่าเรากำลังคุยกันอยู่ซะอีกก็คุยค่ะแต่ฝ้ายก็ไม่ได้คุยกับซนแค่คนเดียวกับฟ้าฝ้ายก็คุยยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวค่ะโทรศัพท์เข้าฮัลโหลแฮลเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้อ่ะไปเดี๋ยวก่อนนี่มึงจะเอาไงกับกูเอาไงเหรอไอ้เหี้ยสายมึงไม่รู้จริงๆเหรอวะว่ากูกำลังคุยกับฝ้ายอยู่ไม่จริงๆไอ้แทนไทยเพื่อนมึงอ่ะมันก็น่าจะบอกมึงบ้างว่าวะว่ากูคุยกับฝ้ายอยู่มันไม่ได้บอกกูคือถึงมึงจะคุยกับฝ้ายจริงอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปคุยกับคนอื่นมึงอ่ะแค่คุยมึงไม่ได้คบมึงพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงคบกับฝ้ายเหรอเปล่ากูอ่ะคุยกับเขาไม่แค่3อาทิตย์3อาทิตย์แล้วเขาอ่ะเป็นคนนัดกูมาที่นี่เองกูบอกอะไรมึงอย่างนะไอ้สนผู้ชายอย่างมึงอะไม่มีใครเขาอยากได้มึงเป็นแฟนหรอกพูดอีกทีดิกูบอกว่าผู้ชายอย่างมึงอะไม่มีใครเขาอยากได้มึงเป็นแฟนหรอกไอ้เชี่ยสายเฮ้ยอ
็นอะไรเนี่ยอึ้งเลยอึ้งเลยพ่อโดนจับได้อึ้งเลยสรุปวันนี้ใช่ไหมสรุปวันนั้นอ๋ออาหารสามคือวันนั้นเนี่ยพี่กับไอ้สายฟ้ากำลังจะต่อยกันเลยมาต่อยกันแบบโอ้ฉันเหนื่อยแล้วแต่ว่าซอนอ่ะอาจจะไม่เห็นในมุมที่แบบมันซ้อนกันอย่างเหมือนเป็นมุมกล้องเห็นป่ะเคยดูหนังป่ะเป็นมุมกล้องซ้อนแล้วแบบว่ากำลังทะเลาะกันแล้วแบบปากจูบอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไม่เคยเอาปากไปประกบกับมันนะแต่ว่าคือต่อยกันแล้วแบบมันเป็นมุมกล้องที่แบบซ้อนเห็นอะไรเงี้ยแค่นั้นเองมันโกหกอ่ะมันดูออกมันไม่เนียนลบก็บอกว่าไม่ลบบอกให้ลบไม่ลบเอางี้พี่กล้าสาบานปะล่ะว่าพี่เนี่ยกับพี่สายฟ้าไม่ได้จูบกันแล้วก็เรื่องอะไรพวกเนี้ยพี่ไม่เคยคิดเก็บกลับมาสับสนไม่เคยคิดอยู่ในหัวไม่เลยไม่เคยกล้าพี่สาบานว่าพี่ไม่เคยสับสนกับเรื่องนี้และพี่ก็ไม่เคยจูบกับสายฟ้าพี่สาบานได้ถ้างั้นนะซอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบ้านหลังนี้เลยว่าถ้าเรื่องที่พี่พูดอ่ะไม่เป็นความจริงซอนจะขอให้นิยายของซอนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่สาธุเฮ้ยจังหวะเซ็ตคอมสับเฮ้ยนิยายที่ซอนเขียนมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆโอ้ my god เจอเจออะไรเฮ้ยนั่นมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันแค่ฝนตกซอนอย่าแบบว่ามโนได้ปะมันจะเป็นเพียงป้ายนะมันจั่วมันโป๊ะป้าแบบเปี้ยงฝนตกฟ้ามันต้องผ่าได้ปะวะกลัวนี่กลัวบ้าอะไรเพ้ออย่าละลบไม่ลบลบอันนั้นอินเลิฟอะไรลบไม่ลบไม่ลบโอ้ยอยู่เข้าจุดเลยหาอะไรดีกว่าล่ะแล้วกูจะสาบานทำไมวะเนี่ยสาบานแล้วแม่งก็ไม่ลบเฮ้ยนอนไม่หลับเลยว่ะไม่น่าไปสาบานกับยูซอนมันเลยมึงเข้ามาห้องกูได้ไงเนี่ยอะไรของโซนนะครับครับครับแล้วของมึงโซนใจเย็นเฮ้ยแล้วมึงเข้ามาทำไมเนี่ยใจเย็นนะครับโซนเฮ้ยขับบ้าของมึงมึงอะไรเฮ้ยก็เป็นแฟนกันไงแฟนกูไม่เคยมีแฟนหน้าแบบมึงนี่ไม่เชื่อหรอว่าเป็นแฟนกันเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยก็จะพิสูจน์ให้ดูไงว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเหมือนที่เมื่อคืนน่ะเราทำกันนี่มันเรื่องจริงหรือกูกำลังฝันหัวเนี่ยโอ้ยขอเถอะอย่าให้กูไปพบพาอะไรกับสายฟ้ามันเลยสาธุโอ้ยเจ็บส
ที่งขนาดนี้เลยนะนี่มันคนที่อยู่ในโปสเตอร์ห้องสอนนี่หว่าน้องเป็นไรวะเนี่ยทำไมทำหน้าแปลกๆอ่ะเชี่ยกูตกเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องจริงหมดเนี่ยไปคนอย่างพี่ไม่มีเพื่อนที่จริงใจเฮ้ยพี่ไฟหรือว่าจริงๆแล้วพี่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายอย่างนี้ป่ะ